บอมนั่นเองบอมโจทย์วันนี้คือกระโปรงโป๊ะไม่โป๊ะจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้เย็บกระชั้นกาวร้อนน้ำลายใช้ได้หมดเลยถ้าออกเป็นกระโปรงที่หนูอยากได้ถ้าเหมือนใครที่ใช้เองสวัสดีค่ะมวยนะคะตอนนี้พี่ๆมาถึงที่บ้านแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ป๊อปปี้พี่ทอมหมอเขาจะมาที่บ้านเคืองก็ฉะนั้นวันนี้จากให้พี่ๆตัดกระโปรงให้คืออยากได้ชุดที่แบบสั้นๆแต่ไม่อยากซื้อเพราะอยากไม่อยากเหมือนใครให้พี่ๆนี่แหละตัดกันเองนี่แหละจะได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะโอ้โหไฮโอมาแล้วหนึ่งสวัสดีค่ะอันนั้นก็อีกคนหนึ่งวันนี้วันนี้หนูคิดมาแล้วหนูอยากได้อะไรอยากได้กระโปรงถ่ายติ๊กต็อกแต่ไม่อยากซื้อตัดให้หน่อยเอาแบบไม่เหมือนใครตัวเดียวอันเดียวชิ้นเดียวโทโมตัดยูตัดโทโมตัดคนละตัวตัดเป็นโจทย์วันนี้คือกระโปรงโป๊แต่ไม่โป๊ถ้าเหมือนใครดีไซน์เองหมดเลยยูทูบอะไรทุกอย่างป่ะยูทูบค่ะHow to โป๊แต่ไม่โป๊ How to mini skirt How to นี่Samsung เข้าได้นะคะคุณแม่สอนมาว่าก่อนเดี๋ยวไม่มีแพทเทิร์นก่อนเสร็จแล้วแล้วเราก็สอนมาตอนอายุเท่าไหร่นะ5ปีที่แล้วมั้งเธอถ้ามันยังไม่ผิดซีรีส์มากเลยพี่ต้องบอกเคยเย็บผ้าป่ะไม่เคยมาขอดูแป๊บนึงขอเวลาเอางี้ระหว่างที่พี่ดูเดี๋ยวหนูไปซื้อผ้าเตรียมห้องเต็มห้องโอเคไหมเดี๋ยวเจอกันได้โดนแน่ตอนนี้เราได้แบบ7แบบ5 7 4 texture 7แบบแล้วเดี๋ยวหมวยว่าต้องแบบกลับไปเป็นสีเบสิกหน่อยฟิลแบบฟิลสีมงคลตอนนี้ก็ไปซื้อผ้ามาเสร็จแล้วค่ะพร้อมแล้วซื้อผ้ามาให้10แบบ10ลายแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไอ้ปอว่าพี่อยู่อ่ะจะไม่เข้าใจว่าปอกับไม่ปอมันคืออะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้หนูใส่เป็นแบบชุดเกาะอกอันนี้ใช่ไหมมันก็ปอกมาจะมองว่าปอแต่หนูก็ใส่ข้างในไม่เห็นหัวนมเพราะเล่นเป็นคนหัวนมชี้มากเขาเลยหนังสือเขาคุณนี่บอกเขาเลยอยู่ก็รู้ไม่ละก่อนนะใส่เสื้อโปโลกันได้ปะหยิบเสื้อเลยใช่แล้วชี้ๆใช่แล้วครูก็ถามว่าทำไมหัวนมอยู่มองได้ไงอยู่หัวมันชี้ได้ไงเพราะว่าเพราะว่าหนาวก็เลยใส่เสื้อในข้างในเดี๋ยวจะใส่มาให้ดูอีกว่าพอไอ้โป๊ะอีกแบบอะไรมีพี่อีกรอดูนะไม่เปลี่ยนหรอไอ้ไหนพี่ต้องบอกดูพี่ต้องบอกว่าโปรนะก็มันอยู่ที่ท่าโพสมากกว่าคือท่าฝั่งเนี้ยอย่างเงี้ยจะโปกว่าเฮ้ยโปมาเพราะมันแหวกตรงนี้เนี้ยแต่ว่าเข้าใจความหมายของแบบนี่เหมือนกางเกงในกูเลยอะใส่ไปยิมเลยจะแบบใส่ข้างในกางเกงขาสั้นใช่ถามดูพี่ป้าตัวนี้พอไหมพี่ต้องบอกตัวนี้พอไหมคุณจะบอกว่ากางเกงอ่ะเป็นเรฟให้ดูเป็นการตีโจทย์ของโป๊ะไม่โป๊ะแต่เพราะวันนี้โจทย์ของเราเป็นกระโปรงก็เลยอันนี้เอาไว้ให้ดูและเตรียมอุปกรณ์กับผ้ามาให้แล้วไปดูอุปกรณ์นะดูไปโอเคพี่ป๊อปพี่ทอมหมอคือตอนนี้หนูอ่ะเตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วก็คือที่จำเป็นเท่าที่หนูเข้าใจว่าต้องมีเย็บซิปผ้าไหมเข็มอะไรก็ว่าไป อันนี้คือปีนกบปีนตุ๊กแกโอเคปีนตุ๊กแกโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผ้าอีก10แบบที่หนูเลือกมาให้แล้ว
ข้ามาไหนข้ามาไหนไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกเดี๋ยวชี้เป้าให้กระรอกชี้โพงให้กระรอกชี้โพงให้กระรอกทุกอย่าง3เมตรหมดเลยพวกอยู่ต้องตกลงกันเองว่าจะเอาตัวไหนได้ได้เครื่องตัดเย็บผ้าทุกอย่างมีให้หมดเวลาจอยจอยปล่อยจอยแล้วเขาใส่วันนี้พอจะหมดแรงโป้แต่ไม่โป้โป้แต่ไม่โป้ขอแบบอย่าลืมว่าถ้าลงติ๊กต็อกเนี่ยถ้าโปรมากติ๊กต็อกแบนด้วยนะแอคเคาท์ปิ้วนะคลิปนี้อย่างที่บอกอินสปายมาจาก Hunger Games รู้สึกว่าคิดแล้วแบบมันใช่ตอนที่ Candice Everdeen หมุนหมุนปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะแบบเปิดเผยข้างในคราวนี้เนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะโป๊หรือไม่โป๊ถ้าเราไม่หมุนเราก็ไม่โป๊ถ้าเราหมุนเราก็โป๊เราเลยตั้งชื่อนี้ว่าเมื่อลูกสายอะไรคะไม้ลูกเสือออกมันต้องเป็นเสือลูกไม้เสือลูกไม้ลูกเสือเหรอสายลูกเมื้อสายจะปวดคำเหรอคะสายลูกเมื้อต้องเป็นเสือลูกไม้เสือลูกไม้สายลูกเมื้อเดี๋ยวไปเปลี่ยนอ่ะขอดูดีไซน์หน่อยได้ไหมคะครับคิดว่าสเก็ตฝั่งข้ามมีประมาณนี้นะครับพี่ธโมช่วยอธิบายที่คิดว่าจะ execute หน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงแบบว่าชั้นแรกจะเป็นแบบมินิสเกิร์ตก็จะเป็นอารมณ์คล้ายเป็นเค้กที่เป็นแบบเลเยอร์ครับก็จะมีเลเยอร์แรกที่เป็นมินิสเกิร์ตที่เป็นแบบลายชัดๆลายเด่นๆแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นลายที่เด่นน้อยลงมาเรื่อยๆก็มันก็จะมีความโป๊ที่มันน้อยลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอาจจะลองเริ่มแบบนี้ก่อนไม่เคยทำมาก่อนจริงไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยไม่เราดู YouTube มาแล้วไงทุกโหมที่มันพับ4พับแล้วมันก็ตัดแบบเราต้องตัดที่ไม่เข้าใจมากๆเลยอันนี้เราดูมันกีคืออันไหนอ่ะมันสอนดีมากเลยอ่ะไปแซงโก้คืออย่างนี้ใช่ป่ะขีดเนี่ยว่าตัวเบสสปิกเหรอไม่เอาใหญ่มากแสดงว่าจะต้องแค่สองนะหางสองหางสองไม่ค่อยพี่ป๊อปเมื่อกี้พี่ป๊อปฟาดเอวหนูยังไงอ่ะทำไมมันคนเลยอ่ะหารสูตรผิดไม่รู้มันจะเย็บให้มันเข้าเอวเพราะมันคือราคาเยอะเกินไปได้หมดนะ elastic band เอ๊ะแต่เมื่อกี้ลองใส่ได้ไม่ใช่หรอเราไปเย็บเพิ่มไงนี่การติดI think it's not glue. It's fucking oil, right? Yes, white oil. Oil. Hello,
Fashion Show Fashion Show ค่ะแล้วเมื่อกี้แม่เดินออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่โป๊ห้องหุ่นโป๊ต้องปิดตาก่อนโป๊ใช่ไหมฮะใช่ส่วนโป๊แต่ว่าโป๊ที่เราบอกในฐานะผู้แข่งพี่ว่าไงดีดีไหมที่ที่พูดถูกคือคิดที่ไงลาเชนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมโป๊ชุดนี้แต่มันไม่โป๊แบบไม่โป๊อ่ะไม่โป๊เลยไม่โป๊หรือมันอาจจะโดนดีไซน์มาให้แบบอันนี้คือโป๊ที่อันนี้ทำอะไรแต่ละคนพี่ต้องบอกว่าไงพี่ต้องบอกพี่ต้องบอกตอบโจทย์ไหมคิดว่าทำได้โป๊มากกว่านี้แต่ที่กลัวคือกลัวไปใช้ไม่ได้จริงแต่ว่ากลัวแบบมันโป๊จนแบบขยับนิดนึงก็เห็นอะไรเงี้ยก็เลยกลัวไอ้น้องจุงกวดไม่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าจริงๆแล้ววันนี้คือแบบไอเดียมันไอเดียมันเริ่มมาแต่ว่าเรายังแบบลงมือไม่ได้ลงมือได้ไม่ค่อยดีเลยที่เราไม่มีสกิลของโพลัสแบ็กฟอร์มแบบที่เราจะทำตามที่แบบเราอยากจะทำแล้วบางทีมันทำไม่ได้มันลิมิตอ่ะใช่ถ้าจะบอกของตัวเองอย่างนี้รู้สึกว่าจริงๆแล้วในภาพในหัวมันมีข้างนอกยาวข้างในสั้นมันจะหมุนมาแล้วมันจะแบบฮันเกอร์เกมแต่ว่าพอตัดไปปุ๊บมันแบบกัดไม่ถูกว่าอันไหนคือยาวอันไหนคือสั้นมันเลยกลายเป็นสั้นหมดมันเลยไม่มีความแบบเป็นเลเยอร์ไม่มีเดฟไม่มีเดฟนะครับแต่ทำที่สเก็ตออกมามีเดฟมันมีเดฟใช่มันโน่ตอนแรกอยากทำให้ตรงขอบเป็นแค่เป็นยางยืดแต่ว่าตัดขอบมันพอดีปุ๊บทีเนี้ยมันได้มีแอเรียให้ขยับแล้วเข้าใจมันก็จะพอดีตัวก็เลยเปลี่ยนเข้าแบบรูปอะไรน่ารักน่ารักมาติดเกินเป็นรูปเล่นให้มันดูไม่น่าเบื่อแต่ว่าความโค้ยังแบบยังคิดว่ายังทำไม่ถึงหนูก็ต้องบอกเลยนะต้องบอกเลยว่าทั้งสองชุดคือได้ทั้งสองชุดเลยไม่ใช่ได้อยู่เลยนะได้เลยแล้วมันตรวจที่มีลิมิตว่าวันเนี้ยทำได้มากน้อยแค่ไหนกับการที่ไม่เคยจับอุปกรณ์เลยขอโอกาสหน้าขอไปเรียนมารอบหนึ่งแล้วนัดกันแล้วว่าจะไปเรียนรอบหนึ่งงานโหวตก่อนวันนี้สำหรับหนูทั้งสองชุดก็คือแฮปปี้ค่ะให้น้องชูกรอบเป็นตัวนี้จะดีรอบหน้าขอแก้ตัวได้ค่ะงั้นเราเจอกันดับเบิ้ลค่ะ